ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชัยนาทจังหวัดในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดในที่ลุ่มน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรบ้านชั้นเดียวเกือบมิดหลังคาแล้วน้ำยังได้ท่วมผิวถนนทางหลวงหมายเลข311ช่วงกิโลเมตรที่60ถึงกิโลเมตรที่68ระดับน้ำสูงตั้งแต่10ถึง25เซนติเมตรโดยในช่วงกิโลเมตรที่62บริเวณโค้งบางเสวยน้ำท่วมมีระดับสูงกว่าถนนมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณคอสะพานสัพยาด้านฝั่งตะวันตกมีน้ำท่วมสูงประมาณ25ถึง30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายเตือนรถเล็กให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องได้ล้นบานประตูระบายน้ำบางเสวยและประตูระบายน้ำบางสารวัตรตำบลโพนางดำตกไหลทะลักลงคลองส่งน้ำในคลอง1ซ้ายบรมธาตุและกัดเซาะถนนคันคลองอีกกว่า10เมตรทางด้านข้างได้ขาดออกไปเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเข้าซ่อมแซมแต่ยังไม่สามารถหยุดน้ำในคลองที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและทุ่งนานในตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาและตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีค่ะ